มาที่อีกเรื่องนึงคืออันนี้ค่อนข้างชัดนะว่าแบตเตอรี่ EV ทวนก่อนมันมีทั้งหมดให้เลือก2เทคโนโลยีใหญ่ๆทั้งหมดเบสออนลิเธียมแต่มีหลักๆ2ตัวคือ LFP ซึ่งคนที่มาทาง LFP คือความจุน้อยแต่ปลอดภัยกว่าหน่อยนึงอายุยาวนานกว่าหน่อยนึงคนที่ทำเรื่องนี้จะเน้นที่ BYD และแบตเตอรี่ค่ายจีนทุกค่ายยังผลิตเป็น LFP อยู่สำหรับรถขนาดเล็กในขณะที่ NMC จะเน้นความจุสูงการถ่ายประจุหรือเอาง่ายๆรถแรงแรงจะใช้ NCM หรือ NMC กันหมดเลยนะครับนิสสันไปทาง NCM NCM เป็นยังไงครับพี่ก็คือข้างหลังข้างหลังก็คือเน้นทำ NCM เลยไม่พูดถึงแทบไม่พูดถึง LFP เลยไม่มีพูดถึง LFP เลยครับมีนิดหน่อยแต่ว่าเน้น NCM เป็นหลักซึ่งเขาบอกว่าจะทำให้เขาอะสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นลดเวลาการชาร์จลงเหลือครึ่งหนึ่งอ๋อก็คือ innovation ของเขาก็คือการชาร์จที่เร็วขึ้นถูกไหมพี่ใช่โดยที่เก็บพลังงานได้เพิ่มขึ้น 50% โอ้ลองยกตัวอย่างอาริยาสมมติอาริยาปัจจุบันเนี่ยอาจจะชาร์จอยู่ที่40ครึ่งชั่วโมงประมาณสำหรับการชาร์จจาก10ถึง80มันก็จะเหลือแค่15นาทีเมื่อวานซีเกอร์009แกรนด์วากอนเพิ่งประกาศว่าฉันชาร์จที่560กิโลวัตต์หน้านี้นี่หายไปสิ่งที่เขาตั้งใจว่าจะทำอีก4ปีข้างหน้าก็เกิดขึ้นแล้วถูกซีเกอร์แล้วจับโอ้ตายจริงทำลายแล้วเรียบร้อยเออเนาะพี่พูดอย่างนี้แล้วนี่ให้นิ้วเลยยกนิ้วให้มันคือเรื่องสปีดอะซึ่งนี่แค่ซีเกอร์ค่ายเดียวด้วยนะยังไม่มีค่ายอื่นอีกนะคุณอาจจะบอกว่ามันเป็นรถไฮโซใช่แต่จีนผลิตได้แล้วอ่ะไม่เกิน2ปีก็ลงมาแล้วนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยถ้าเกิดค่ายเหล่านี้เขาสามารถแล้วอ่ะนี่ยังมาโฟกัสเลยสีลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เลยใช่ใช่หรือพอสเทคานรุ่นใหม่อ่ะใช่ใช่ก็เป็นใหม่หมดแล้วก็350กิโลวัตต์ไปแล้วอ่ะครับใช่ครับเนาะโอเคในขณะนี้ Energy Density ก็ BYD เพิ่งประกาศออกมาว่าจะมีการใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่เพิ่ม Density จากรุ่นปัจจุบันลงมาจาก140ต่อกิโลกรัมเป็น190วัตต์ต่อกิโลกรัมโอ้เยอะเหมือนกันนะก็คือเพิ่มมาใช่เพิ่มมาเกือบ 40% เกือบมาต้อง 40% คนลุกเลยว่ะเจอแล้วเขาน่าจะเพิ่มภายในไม่เกินปี2ปีอ่ะครับคือตอนนี้อยู่ในการพัฒนาแล้วถูกไหมพี่เพราะตอนนี้เป็นการขั้นตอนที่จะเอามาใช้จริงแล้วเพราะว่าซีเกอร์กำลังจะขายแบตเตอรี่ตัวจริงของมันน่ะถูกผลิตแล้วแล้วน่าจะลงในรุ่นไมเนอร์เชนของ BYD ถัดไปแน่นอนเอาง่ายๆออโต้3จากเดิมแบตเตอรี่เคยอยู่สัก560กิโลวัตต์ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยไม่แบตเท่าเดิมแล้วราคาถูกลงเดี๋ยวนี้ต้องมาพูดกันอย่างนี้ว่าไมเนอร์เชนไม่ได้เปลี่ยนลุคแล้วนะเปลี่ยนแบตแล้วนะเปลี่ยนแบตกันเลยเออแต่มันเป็นช่วงนี้จริงก็ใช่ก็ใช่พี่มันก็สมเหตุสมผลในการเปลี่ยนนิสสันประกาศแผนบวก50อ่ะ BYD แค่บอกว่า I already have the batteryดีแล้วตอนนี้คือจบแล้วห่วงอ่ะอาจจะต้องย้อนกลับไปดูเรื่องสมาร์ทพาร์ทเนอร์ชิพใหม่นะผมว่าอาจจะต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงผมห่วงแล้วก็จากการเห็นอะไรเงี้ยครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าอินโนเวชันของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการพัฒนาที่เทียบเคียงหรือสู้ได้กับตลาด EV ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนาะจะเปล่าเลยเป็นพัฒนาเทคโนโลยีดั้งเดิมเอางี้เราไม่รู้ทั้งหมดเราก็เป็นแค่นักวิเคราะห์พี่แต่ว่าตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วเออแต่ผมมองในมุมเนี้ยไม่แน่ใจทุกคนจะเห็นคล้ายๆผมไหมนะว่ามันน่าห่วงนะน่าเป็นห่วงมากเลยพี่มันดีแต่มันช้าไปช้าจริงๆช้าไปมากเลยด้วยครับผมเขามีพูดถึง LFP นิดนึงขอแตะหน่อยที่น่าเป็นห่วงคือเขาเน้นในการใช้ LFP กับรถรุ่นเล็กเท่านั้นหมายความว่าไงครับพี่ก็คือเนี่ยครับอย่างที่มีพูดถึง EV ที่ใช้แบต LFP อ่ะจะใช้ในรุ่นเล็กมากๆอย่าง LFP ก็คือจะใช้นิสสันซากุระรักน้ำรักป่ารักซากุระเนี่ยผมขอยกตัวอย่างอะไรคือนิสสันซากุระเดี๋ยวจะงงนะเป็นอาหารปลาหรือเปล่าทรงนี้แบบนี้นับว่าเป็นเคคาร์ใช่ใช่มันคือเคคาร์มันเคคาร์เนี่ยพิกัดเคคาร์64แรงม้าเลยแบต20กิโลวัตต์เขามองว่า LFP สำหรับรุ่นเล็กรถเล็กเลยน่าห่วงผมว่านี่แหละน่าห่วงมากๆส่วนตัวผมมองกลับกันถ้าเป็นรถเล็กแล้วได้ NMC มาต้นทุนด้วยต้นทุน LFP ถูกกว่าแต่ผมว่าวิธีมองของเขาอ่ะมันเหมือนไม่ได้เห็นว่ามี BYD อยู่ไหนใช่เหมือนไม่มีเลยเหมือนไม่มีคู่แข่งเลยคิดอะไรออกมาแบบว่าแบบสบายใจมากครับผมดูกันต่อที่เรื่องไหนดี Intelligent Technology ในตัวรถละกันอันนี้เห็นว่ายังไงครับอันนี้ผมก็หวังนะครับพี่เพราะว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็ให้คำชื่นชมและให้คำคอมเพลนไปกับระบบมัลติมีเดียในรถมากๆเลยเพราะว่าในปัจจุบันนี้แล้วพี่มันก็จะปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าซอฟต์แวร์ของรถยนต์เนี่ยมันถูกพัฒนากันไปถึงไหนแล้วมันมีเป็นซอฟต์แวร์ stand alone แล้วมันไม่ใช่ Android Auto หรือเป็นต้องใช้คำว่า Android Auto กับ Apple CarPlay เนี่ยเป็นส่วนประกอบไปแล้วไม่ใช่หลักในความต้องการต้องมีซอฟต์แวร์หลักเป็นของตัวเองใช่ค่ายต้องมีซอฟต์แวร์หลักเป็นของตัวเองก่อนมี OS เป็นของตัวเองซึ่งครอบคลุมการใช้งานรอบๆซึ่งตรงนี้ผมว่าสำคัญผมขอพามาดูสไลด์นิดนึงเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะมีก็คือ Enhance Safety เพิ่มความปลอดภัย Enhance Lifestyle ใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมี
รถขับได้เอง autonomous drive connectivity ครับผม artificial intelligence มีการฝัง AI vehicle control energy management นะทั้งหมดทั้งมวลคือพูดถึงในทุกๆสิ่งที่ Tesla มีโถแล้วก็รถจีนมีโถพี่เอกพูดแรงเทียบเคียงแล้วโอเคก็จริงก็จริงคือถ้ามองภาพนี้แล้วคิดว่ามันเป็นแอด Tesla ก็ไม่แปลกใจแต่ประเด็นที่ผมห่วงมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ